สวัสดีครับนี่จะพามาดูตู้นะครับก็อย่างที่เห็นตะไคร่ขึ้นมีทั้งสีเขียวสีดำเกิดจากอาจจะแสงมากไปแล้วก็ไม่ได้ทายน้ำหลายวันนี่อาจจะเห็นรอยๆนะครับเป็นรอยนี่ก็คือลองขูดออกไม่ออกนะครับก็ไม่หมดลองพยายามขูดแล้วไม่ออกไม่หมดสภาพก็จะอย่างที่เห็นนะครับเขียวครับยังไม่ได้ล้างกองด้วยเพราะว่าดูจากสภาพให้ดูแบบสุดๆไปเลยอ่ะตู้ที่แบบปล่อยไว้ 3-4 วันนี้ดูแม้แต่ขอนไม้ก็ยังเขียวตอนนี้ใบไม้ต้นไม้น้ำของผมก็เละไม่ได้ตะไคร่สีดำและเขียวดูไม่จืดก็เดี๋ยวจะลองหาหอยมาใส่ตอนนี้ก็ได้หอยมาแล้วนะครับก็เป็นหอยหมูทหารขนาดน่าจะเซนครึ่ง2เซนประมาณเนี้ยหอยหมูทหารหอยนักรบกู้ชิดสาหร่ายสีเขียวและสีดำเดี๋ยวผมจะใส่ตู้เลยนะครับตอนนี้ก็เอาหอยใส่เรียบร้อยนะครับหอยหมูทหารของผม2ตัวเป็นหอยน้ำจืดนะครับเป็นหอยน้ำจืดแท้ 100% ตัวแบนๆดูไปดูมาก็เหมือนหอยเชอรี่นะแต่ไม่มีฝาข้างล่างเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำด้วยนะครับล้างกองภาพกองตอนนี้ก็เละมากเดี๋ยวจะล้างกองด้วยถ่ายน้ำออกสัก 50% เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงในอีก3วันครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ